เป็นพระเอกซุปตาตลอดการจริงๆสำหรับเลี้ยงเฉาเวยที่ล่าสุดมีข่าวดีว่าเมื่อวันที่สองกันยายนที่ผ่านมาพระเอกตัวพ่อได้ขึ้นรับรางวัลสิงโตทองคําสาขาเกียรติคุณแห่งความสำเร็จทางวิชาชีพ Lifetime Achievement ปี2023ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิส ประเทศอิตาลีงานนี้ระหว่างการขึ้นรับรางวัลเจ้าตัวถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ด้วยความปลื้มใจสมกับที่พยายามมาแย่้างหนักในเรื่องการแสดงจริงๆค่ะเป็นพระเอกซุปตาตลอดการจริงๆสำหรับเลี้ยงเฉาเหวยที่ล่าสุดมีข่าวดีว่าเมื่อวันที่สองกันยายนที่ผ่านมาพระเอกตัวพ่อได้ขึ้นรับรางวัลสิงโตทองคำสาขาเกียรติคุณแห่งความสำเร็จทางวิชาชีพไลฟ์ไทม์ คีเอลเมนปี2023ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสประเทศอิตาลีงานนี้ระหว่างการขึ้นรับรางวัลเจ้าตัวถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ด้วยความปลื้มใจสมกับที่พยายามมาเย่ yeah. องหนักในเรื่องการแสดงจริงๆค่ะ